สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อุ่นจะชวนทุกคนมาสนิทกับอารมณ์ตัวเองมากขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทำยังไงเอาง่ายๆก่อนเลยเราเริ่มเล่นเกมกันก่อนนะคะอยากให้ทุกคนคิดภาพว่าในหัวตัวเองเนี่ยมีปลอดอยู่แท่งหนึ่งในปลอดอันนั้นเนี่ยจะมีสีฟ้ากับสีแดงสีฟ้าเป็นตัวแทนของอารมณ์ดีความสุขในขณะที่สีแดงเนี่ยเป็นพลังฝั่งลบอาจจะเป็นความโกรธความเครียดความกังวลต่างๆนะคะลองเทสีในชีวิตของตัวเองตอนเนี้ยลงไปในปลอดให้อุ่นดูหน่อยได้ไหมคะว่าหน้าตาปลอดอารมณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนเริ่มที่อุ่นก่อนเลยแน่นอนว่าเราจะให้ทุกคนทำเราต้องเริ่มที่เราก่อนนะคะอันนี้คือปลอดของปีนี้และปี2021ของอุ่นแบบคร่าวๆนะคะหลายคนเห็นภาพของอุ่นในโซเชียลมีเดียก็จะรู้สึกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะต้องมีแต่สีฟ้าแน่นอนสามีที่ดีการงานที่ดีอาชีพที่ดีทุกอย่างดูลงตัวไปหมดมันน่าจะมีแต่สีฟ้าแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทุกๆคนเลยค่ะที่มีทั้งแดงทั้งฟ้าสลับกันไปบ้างแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปีที่พีคที่สุดปีที่พีคที่สุดจริงๆของชีวิตคือปี2019ค่ะปี2019เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีที่พอมองย้อนกลับไปอุ่นแทบจะมองไม่เห็นสีฟ้าในชีวิตตัวเองในปีนั้นเลยถามว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงแบบนี้แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสีที่น้ำเงินมากขึ้นได้ยังไงวันนี้อุ่นจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเป็นเรื่องราวของอุ่นเองหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไปฟังกันเลยค่ะจริงๆอุ่นเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุ19เนาะคือตอน19เนี่ยเราก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยในขณะที่เราทำงานเวอร์ชั่นเล็กๆของเราเรามีความรับผิดชอบในระดับนึงแต่ภายในปี1ถึง2ปีค่ะบริษัทมันก็เติบโตมาอย่างรวดเร็วใช้คำว่ารวดเร็วมากรวดเร็วจนกระทั่งมีสื่อเนี่ยเข้ามาถามเราเยอะมากว่าทำยังไงคะเก่งจังเลยค่ะนำยังไงคะนำองค์กรยังไงเอ่ยรับผิดชอบงานมากมายขนาดนี้ได้ยังไงในอายุที่ยังน้อยด้วยชื่อที่ติดมาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอายุน้อยนะคะถามว่าเรื่องงานเนี่ยเราโฟกัสได้ดีไหมอุ่นเชื่อว่าตัวเองทำงานได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากจนความสุขจากการทำงานมันกลบทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจนเราแทบจะไม่ได้สังเกตเลยว่าแต่ละวันเกิดอะไรกับอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งไอปี2019นั่นแหละเราเริ่มนั่งดูทีวีซีรีส์กับสามีของเราอะค่ะแล้วเราก็หันไปมองเขาหัวเราะออกมาคือมันเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ตลกอะนะเขาก็เลยหัวเราะออกมาแต่เราไม่ขำแล้วเราก็มองไปที่เขาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเขาเก่งจังเลยอะทำไมหัวเราะเก่งจังแล้วเราก็ไม่ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยคนเรามันหัวเราะมันมี how to ป่ะวะคือทำไมคนเราถึงหัวเราะออกมาได้แค่เพราะว่ามุกตลกแค่มุกเดียวในทีวีอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นจากเดิมที่เริ่มสงสัยคนอื่นก็เริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวที่น่ากลัวมากขึ้นคำว่าน่ากลัวหมายถึงน่ากลัวกับใจเราเองนะคือมันมีอยู่วันนึงอะใจอุ่นมันเต้นแรงมากคือนั่งทำงานอยู่ปกติเลยคือนั่งทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วอยู่ๆใจก็เต้นแรงมากบีบ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 เริ่มหายใจไม่ปกติจากเดิมที่หายใจแบบก็เริ่มเป็นแบบว่าหัวใจเริ่มแรงมันเต้นแรงจนเราเริ่มจับจังหวะของหัวใจเราเองไม่ได้อะค่ะแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้หนักมากจนจำได้ว่าในวันแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้อุ่นจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าอุ่นหยุดร้องไห้ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบอิกนอร์ความรู้สึกตัวเองทุกอย่างอะเราก็ข้ามมันไปแล้วก็คิดว่าอ๋อวันนั้นก็คงกินอาหารไม่ค่อยดีมั้งมองง่ายๆแต่ว่าพอผ่านไปอีกวันนึงมันเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆในเดือนนั้นเดือนเดียวอะค่ะมันเกิดขึ้นประมาณ15รอบซึ่งในทั้ง15รอบนั้นน่ะอุ่นจำอะไรไม่ได้เลยในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อุ่นทำก็คือรูปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะมันเป็นรูปที่อุ่นถ่ายเก็บเอาไว้เพราะว่าคิดว่าวันนึงเราไปปรึกษาใครได้เราก็อาจจะเอารูปพวกนี้ไปให้เขาดูว่าเนี่ยมันเกิดแบบนี้มันเป็นอะไรแต่ก็อย่างเดิมอ่ะเราไม่สนใจเนาะเราไม่สนใจว่ามันเป็นอะไรเราไม่ได้อยากจะหาคำตอบขนาดนั้นเพราะเราอยากทำงานมีอยู่วันนึงพื้นที่ส่วนตัวที่เคยถูกทำลายอะค่ะมันไม่ใช่แค่พื้นที่ส่วนตัวอีกต่อไปมันมีวันนึงอุ่นนัดประชุมกับทีมซึ่งปกติเนี่ยด้วยความที่เราก็เป็นผู้นำแล้วเราก็ทำงานเราจะเป็นคนลีดการประชุมตลอด
ในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวในห้องเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เด็กๆปกติเวลาประชุมเนี่ยก็จะมีการยกมือใช่ไหมคะออกความเห็นว่าเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีคนทำงานได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจจากเราที่เคยรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้ในการออกความเห็นต่างๆเนี่ยเราหงุดหงิดง่ายมากเลยอะใครพูดอะไรเรารู้สึกว่าใครพูดขัดหูนิดนึงอะเหมือนใจเรามันแบบมันห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะเถียงกลับไปดุกลับไปมีความรุนแรงในอารมณ์เกิดขึ้นโดยที่เราตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะถึงแม้เราจะกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกผิดทุกวันนั่งคิดทุกวันว่าทำไมเราต้องพูดจารุนแรงขนาดนั้นอะแต่เราห้ามตัวเองไม่ได้แล้วเราก็คิดแค่ว่าเออเดี๋ยวพอทำงานเสร็จปุ๊บชวนกันกินข้าวตอนนั่งกินข้าวก็อารมณ์ดีเด็กๆก็คงไม่สังเกตหรอกมั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราคือเราไม่คิดจริงๆอะค่ะว่าจะมีใครมองเห็นมันจนกระทั่งมีวันหนึ่งก็เป็นวันนัดประชุมอีกเหมือนกันนะคะเป็นวันทำงานปกติเนี่ยแหละเด็กๆเหล่านี้ที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นเด็กๆที่คุณค่อนข้างมั่นใจว่ารักเรานะคือเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นๆทำงานด้วยกันมาผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาค่ะเราก็ทำตัวปกติทั่วไปอารมณ์ดีร่าเริงต่อหน้าทุกคนจนทำงานเสร็จปุ๊บไปนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างว่าในขณะที่เขาคุยกันเหมือนเขานัดอะไรกันมาไม่รู้อะเคยมีบรรยากาศนี้ไหมคะที่เรากำลังนั่งคุยกับเพื่อนแต่ว่าเหมือนเพื่อนรู้อะไรที่เราไม่รู้อะแล้วอยู่ๆก็มีคำถามนึงจากน้องถามอุ่นว่ามาคะช่วงนี้มาโอเคไหมหนูเป็นห่วงคำว่าหนูเป็นห่วงเนี่ยเป็นคำที่อ่อนโยนแล้วก็ดีมากเลยถูกไหมแต่พออุ่นได้ยินคำว่าหนูเป็นห่วงปุ๊บอะคำถามเหล่านี้ขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยอะอุ่นรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นห่วงทำไมเราอ่อนแอหรอเราแพ้แล้วหรอไม่เข้าใจเหรอว่าที่เจ็บปวดเนี่ยรู้สึกอะไรมาไม่รู้หรอว่าเจออะไรมาบ้างในหัวมันเต็มไปด้วยคำถามที่เรารู้สึกว่าเราแพ้แล้วก็เราอยากกองลงไปตรงนั้นอะแล้วเราแค่อยากรู้สึกว่ามีใครสักคนพูดออกมาแทนเราได้ไหมว่าเราแข็งแรงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะหาคำตอบไปหาคำตอบมาก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เด็กๆรักเราเขาไม่ได้เป็นหมอเขาไม่ได้เป็นเทอราพิสต์ต่อให้เราวิ่งไปหาคนที่รักเรามากขนาดไหนอ่ะเขาก็ไม่ได้มีคำตอบที่เรารู้สึกว่าเราควรจะได้ยินหรือแม้กระทั่งตัวเราเองถามตัวเราเองในกระจกว่าเราเป็นอะไรอ่ะเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะอูนหาคำตอบไม่ได้จริงก็เลยวิ่งไปหาคุณหมอค่ะก็ไปถามหมอว่าหมอคะหนูเป็นไรหมอคะหนูเป็นไรเอ่ยทำไมอยู่ๆหนูร้องไห้ออกมาเอารูปแล้วก็วิดีโอทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยไปเล่าให้หมอฟังค่ะหมอก็บอกว่าอ๋อทำงานมาแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเครียดสะสมแล้วมันมีคำหนึ่งที่โผล่มาแล้วรู้สึกสนใจมากก็คือคำว่าฮอร์โมนค่ะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันดูไกลตัวเรามากเลยอะตอนเด็กๆถ้าเรานึกถึงฮอร์โมนเราจะนึกถึงประจำเดือนนึกถึงเสียงผู้ชายที่แตกเราจะนึกถึงหน้าอกใหญ่ขึ้นเราจะนึกถึงสิวเราไม่เคยคิดเลยว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับอารมณ์แล้วก็การเป็นอยู่ของสุขภาพจิตเรานึกออกไหมคะคือเราก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยจริงๆอะทีนี้พอหมอเมนชั่นคำว่าฮอร์โมนด้วยความที่เราเป็นคนเนิร์ดเราไปอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมเราอยากเอาชนะมันอะเราอยากเอาชนะเหมือนกับที่เราเคยพยายามจะเอาชนะทุกๆอย่างเรารู้สึกว่าในเมื่อขนาดลูกค้ามีปัญหาเราก็ยังคิดค้นอะไรบางอย่างที่แก้ปัญหาได้เลยถ้าเรารู้จักฮอร์โมนจริงๆอะเราก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ไหมคืออุ้นคิดแบบนี้จริงๆในช่วงแรกเลยนะคะที่เกิดขึ้นเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็ไปเจอกับคำว่าคอร์ติซอลเนี่ยที่วาดเป็นตัวสีแดงมีเขาเพราะว่าน้องจะดูไร้กาดในสายตาทุกคนมากเวลาเราไปอ่านเราจะรู้สึกว่าคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนความเครียดใช่ไหมซึ่งพอเราพูดถึงความเครียดเมื่อเราย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆอะค่ะมีใครเคยพูดไหมว่าเออเครียดบ้างไม่เป็นไรหรอกเครียดไปเถอะกลับกันในขณะที่เราพูดถึงความเครียดเนี่ยอะคุณหมอเตือนแล้วอย่าเครียดเยอะพ่อแม่เตือนแล้วอย่าเครียดมากเราจะสอบพ่อแม่ก็เออไม่ต้องเครียดหรอกทำได้กลายเป็นว่าความเครียดมันถูกทำให้ดูเหมือนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งพอไปศึกษามากๆพอไปดูปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเรามีคอร์ติซอลเยอะๆเนี่ยเราจะเครียดเราจะหน้าเหี่ยวเราจะแก่หรือเปล่าเราเริ่มตั้งคำถามตัวเองเต็มไปหมดจนเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ชอบคอร์ติซอลเลยอะ
ถ้าเลือกได้เราจะไม่มีคอร์ติซอลในร่างกายเลยแม้แต่หนึ่งหน่วยนึกออกไหมแต่จริงๆแล้วธรรมชาติมันไม่ได้สร้างใดๆก็ตามที่เกิดในร่างกายของเรามาโดยบังเอิญไหมคะคือถ้าความเครียดมันแย่ขนาดนั้นจริงๆถ้าคอร์ติซอลมันเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆอะแล้วธรรมชาติสร้างมันมาทำไมอะการที่เรามีคอร์ติซอลในระดับที่สมดุลเนี่ยนะคะอุ่นคนพบว่ามันนอกจากที่จะทำให้เรามีพลังในตอนเช้ามันยังทำให้เรารู้สึกมีพลังงานในการสู้กับปัญหาต่างๆได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตคอร์ติซอลเนี่ยในขณะที่มันเป็นฮอร์โมนความเครียดก็จริงแต่เพราะคอร์ติซอลมันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะลองนึกภาพนะสมมติเราไปเจอเสือคอร์ติซอลนี่แหละจะพุ่งออกมาเพื่อที่จะให้เราทิ้งทุกอย่างทิ้งตรรกะทิ้งเหตุผลทุกอย่างแล้ววิ่งหนีเสือนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณคิดเลยว่าว่ะความเครียดมันก็มีเหตุผลของมันเนาะเราเครียดเพื่อที่เราจะมีพลังงานในการทำอะไรยากๆผ่านปัญหายากๆไปได้แล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่จะเข้ามารบกวนเราในชีวิตได้นะคะจากนั้นอูเริ่มเปลี่ยนจากความไม่ชอบคอร์ติซอลอูเริ่มพยายามจะเข้าใจคอร์ติซอลเหมือนกับที่อูพยายามจะเข้าใจทุกๆคนในองค์กรของอูหรือว่าลูกค้าก็ตามอูเริ่มเข้าใจมันว่าอ๋อน้องไม่ได้เลวร้ายแต่น้องออกมาต้องถูกเวลานะเราเริ่มพยายามจะสนิทกับมันมากขึ้นเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาเวลาเราเกิดความเครียดเวลาใจเราเต้นแรงๆเราเริ่มเรียนรู้ว่าการที่หัวใจเราเต้นแรงๆอะแล้วก็หลอดเลือดเราขยายมือเราสั่นเป็นเพราะว่าร่างกายพยายามจะกอบโกยออกซิเจนทั้งหมดเข้ามาเพื่อให้เราเตรียมพร้อมที่จะไปเจออะไรยากๆนะคะแต่อย่าลืมนะว่าเราไม่ได้มีแค่คอร์ติซอลแม้กระทั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดก็ไม่ได้มีแค่คอร์ติซอลแต่วันนี้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆมาให้ดูก่อนฮอร์โมนที่น่ารักน่ารักก็มีมากมายค่ะเอนโดรฟินออกซิโทซินโดปามีนเซโรโทนินเหล่านี้เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นฮอร์โมนที่วุ่นขอเรียกว่าเป็นการที่ร่างกายเนี่ยให้รางวัลให้เรารู้สึกดีๆเวลาเราเลือกตัดสินใจเพื่อที่จะมอบอะไรบางอย่างที่ดีให้กับการดำรงชีวิตของเราวุ่นจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะอย่างเอนโดรฟินเนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นชื่อกันหน่อยนะคะเอนโดรฟินทำหน้าที่คล้ายๆกับยาแก้ปวดธรรมชาติมั้งอุ่นขอยกตัวอย่างแบบนี้เวลาเรารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าเวลาสมมติสัตว์บางตัวโดนกัดอย่างเงี้ยค่ะร่างกายจะหลั่งเอนโดรฟินออกมาเป็นยาแก้ปวดชั่วคราวเพื่อให้น้องเนี่ยยังสามารถวิ่งหนีได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ในช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจลองนึกภาพเวลาเราโอ้เจ็บจังเลยแต่มันยังมีเฮือกนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปต่อนั่นคือเอนโดรฟินนะคะซึ่งเอนโดรฟินจะสามารถหลั่งออกมาได้ดีเมื่อเราออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยเช่นเราออกกำลังกายสัก20นาทีใจเราเริ่มบีบแบบนั้นอ่ะร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาได้นะคะการทำสมาธิการกินอาหารดีๆหรือแม้กระทั่งการกินเผ็ดการกินของหวานเคยไหมคะเวลาเราเครียดรู้สึกว่าอู้อยากกินยำจังเลยหรือว่าอยากกินเค้กอยากกินของหวานอยากกินชานมไข่มุกเป็นเพราะว่าร่างกายจำได้ค่ะว่าเวลาเรากินของหวานหรือว่าของเผ็ดเหล่านี้เนี่ยเราจะมีเอนโดรฟินหลั่งออกมาช่วยฮีลเราแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ต้อง in moderation ใดๆก็ตามความพอดีย่อมดีที่สุดนะคะต่อไปน้องโดปามีนจำชื่อง่ายๆค่ะโดปามีนคือโดปก็คือทำให้เราฮึกเหิมมีพลังบวกโฟกัสสู้ต่อได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเรากำลังจะวิ่งไปหาอาหารแล้วเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยบ้านไกลจังเลยโดปามีนจะหลั่งมาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไกลขนาดนั้นหรอกไปเถอะทำให้เราอารมณ์ดีในขณะที่กำลังเดินไปหาอาหารเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต้องอยู่รอดด้วยการกินอาหารค่ะโดปามีนจะหลั่งออกมาได้ดีนะคะถ้าเราออกกำลังกายเนาะมันคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็คือออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอทำสมาธิเราสามารถเลือกที่จะทำมันได้ค่ะต่อไปคือเซโรโทนินที่ทำเป็นน้องดาวเนี่ยเพราะว่าเซโรโทนินคือฮอร์โมนที่เราจะรู้สึกพิเศษเป็นฮอร์โมนที่อาจจะทำให้เราเอาชนะตัวเองเก่งขึ้นเอาชนะผู้อื่นเก่งขึ้นเช่นกันเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายนั่งสมาธิเริ่ม appreciate สิ่งเล็กๆในชีวิตเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราสู้อ่ะเรากล้าเอาชนะตัวเองกล้าที่จะช่วงชิงโอกาสที่เราคิดว่ามันเป็นของคนอื่นแต่จริงๆเราก็อยากได้มาเป็นของตัวเองแล้วเรารู้สึกดีนะคะ
สุดท้ายของวันนี้ที่อยากแนะนำคือน้องออกซิโทซินตัวนี้อุ้นชอบที่สุดเลยทำเป็นรูปมือด้วยเพราะว่าออกซิโทซินมักจะถูกหลั่งออกมาด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันค่ะมันฉลาดมากเลยนะมันจะเรียนรู้ด้วยว่าคนไหนที่เราไว้ใจได้และไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เราจะไม่หลั่งไว้ใจได้เราจะหลั่งออกซิโทซินออกมาค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้อุ่นเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงเป็นสัตว์สังคมเพราะว่าคนที่เราเชื่อใจได้แล้วก็บรรยากาศที่เชื่อใจได้เนี่ยฮีลเราได้มากกว่าที่เราคิดนะคะแม้แต่การกอดการได้สัมผัสกับตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคเนี่ยมันดีมากๆเลยสุดท้ายอุ่นนึกกลับไปที่ร้านข้าวต้มวันนั้นอีกครั้งนึงอะในวันนั้นที่อุ่นคิดว่าอุ่นทุกข์มากอุ่นรู้สึกเบรกดาวน์อุ่นรู้สึกว่าอุ่นโดนทำร้ายทางใจอะอุ่นรู้สึกว่าคอร์ติซอลมันต้องหลั่งออกมาเยอะแต่มันไม่จริงเลยนะคะในวันนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มคนที่รักอุ่นกลุ่มเล็กๆวันนั้นได้มอบออกซิโทซินให้อุ่นจำนวนมหาศาลเลยอะเขาทำให้อุ่นรู้ว่าความเชื่อใจแปลว่าอะไรถึงแม้เขาจะพูดในสิ่งที่อุ่นไม่ได้อยากฟังในวันนั้นอะแต่อุ่นรับรู้ได้ว่ามันมาจากความหวังดีค่ะแล้วมันก็ทำให้อุ่นมีความสุขมากขึ้นตามมาคืออุ่นมองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันสอนให้อุ่นรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่นักสู้อะแต่เราเป็นนักเลือกอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเลือกได้ให้ตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศแบบไหนเลือกกินได้เลือกนอนได้เลือกออกกำลังได้เลือกใช้ชีวิตแบบที่ฮอร์โมนดีๆมันจะหลั่งออกมาได้เยอะเนี่ยเราก็จะเลือกชีวิตดีๆให้กับตัวเองได้เช่นกันค่ะสุดท้ายอ้นมองว่าโลกใบนี้ทุกสุขมันเกิดขึ้นทุกวันและสลับกันไปเรื่อยๆเนาะอย่ากดดันตัวเองที่จะวันนี้จะต้องเป็นสีแดงวันนี้ต้องเป็นสีฟ้ามันผสมปนเปกันไปเรื่อยๆได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะอุ่นหวังว่าทุกคนจะสนิทกับฮอร์โมนตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะฝากไว้เท่านี้เลยขอบคุณมากๆนะคะ